ดีครับวันนี้อยู่กับ Hyundai H1 นะครับอัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับจากค่าย GPNE เป็น LED แท้นะครับเป็น LED ตัวท็อปนะสว่างกว่า5เท่าอัปเกรดในหลอดไฟสูงแล้วก็หลอดสปอตไลท์นะฮะหลอดไฟสูงเราใช้เป็น H1 นะฮะเป็น R3 ครับส่วนสปอตไลท์นะฮะเราใช้เป็นตัวนี้ฮะ H11 นะฮะเป็น H11 แต่ทำการปรับเปลี่ยนขั้วหลอดด้านหลังเป็น H27 นะฮะตัวนี้ทำยากเหมือนกันครับโอเคฮะเดี๋ยวเราสเต็ปแรกครับเปิดไฟสูงฮะนี่ฮะไฟสูงครับเป็น LED นะฮะชัดเจนนะฮะแบบนี้เลยนะครับแสงไม่ฟุ้งคมชัดนะครับต่อไปฮะสปอตไลท์ฮะสปอตไลท์เปิดสเต็ปแรกจะเป็นแสงสีขาว 6,000 เควินคัลเลอร์ฮะต่อมาสปอตไลท์เปิดปิดเปิดสปอตไลท์ทีฮะเป็นแสงสีเหลืองนะฮะเอาไว้ตัดหมอกยามหมอกลงหนักๆนะฮะใช้แสงสีเหลืองนะครับตัวนี้ฮะสวยงามนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ H1 อยู่สนใจจะอัปเกรดหลอดแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับเราเป็นดีลเลอร์นะฮะเจ้าเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะสำหรับหลอดไฟ LED GPNE ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ